ที่ต้องภาวะเอาอีกแล้วคุณว่าลายเต้นมันโอเคหรือยังอ่ะหรือว่าฉันใส่ท่านี้เข้าไปจะโอเคไหมนี่คุณนี่เอาจริงไหมโอเคทุกอย่างเลยนะท่าทางเนี่ยแต่ไม่โอเคแค่อย่างเดียวเลยอ่ะผมว่าคุณอ่ะยังดูกังวลไปอ่ะถ้าเกิดว่าให้ผมเดาเนี่ยคุณเป็นห่วงพวกเด็กๆใช่ไหมก็ใช่สิไม่น่ามาทะเลาะกันตอนนี้เลยอ่ะแล้วในระหว่างที่ฉันคิดท่าเต้นฉันก็พยายามคิดไปว่าเอ๊ะฉันจะช่วยให้สิบทิศกับออมมี่เนี่ยเขาปรับความเข้าใจกันได้ยังไงปัญหานี้เนี่ยนะมีแค่สองคนนั้นเท่านั้นแหละที่จะแก้ได้อ่ะแต่ผมเชื่อนะว่าความรักแล้วก็มิตรภาพดีๆของพวกเด็กๆอ่ะจะต้องกลับคืนมาอย่างแน่นอนแล้วมันจะทันไหมออมมี่เขาจะไปเมืองนอกอยู่แล้วเนี่ยแล้วคุณล่ะจะทันหรือเปล่าคุณบอกผมเองไม่ใช่หรอว่ายังขาดท่าเต้นทั้งสองท่าใช่ใช่งั้นคุณช่วยดูนะว่าถ้าฉันจะใส่สองท่านี้ลงไปแล้วมันโอเคหรือเปล่าได้อ่ะมาตั้งใจดูหนึ่งสองแต่ถ้าเป็นข้างนี้หนึ่งสองสามแล้วก็หมุนเฮ้ยคุณพี่หนูคือเลดี้ไม่ได้ตั้งใจจะกอดบอยนะเฮ้ยคุณผมสงสัยอะว่าพี่ดุ๊กคือใครอะนี่คือพี่ดุ๊กจ้าพี่ดุ๊กเนี่ยเขาเป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นครูของฉันด้วยนะวันที่พี่ดุ๊กเนี่ยจากฉันไปเป็นวันที่ฉันเสียใจที่สุดในชีวิตเลยทำให้ฉันคิดได้ว่าฉันไม่ควรรักแล้วก็ผูกพันกับใครทั้งนั้นก่อนที่ผมจะเจอคุณอ่ะผมก็คิดแบบนั้นนะแต่พอผมได้มาเจอคุณอ่ะความคิดผมก็เปลี่ยนไปเลยผมอยากจะมีชีวิตอยู่ให้นานๆจะได้รักคุณไปนานๆไงผมหวังว่าสักวันนึงอ่ะคุณจะเปลี่ยนความคิดนะคุณลองคิดสิถ้าวันนึงฉันรักคุณแล้วคุณตายจากฉันไปแล้วฉันจะอยู่ยังไงฉันจะอยู่อีกร้อยชาติพันชาติโดยที่หัวใจของฉันผูกติดอยู่คนที่ตายไปน่ะหรอถ้าเป็นแบบนั้นน่ะคุณยังอยากให้ฉันรักคุณอีกหรอถึงตัวเราจะตายไปเนี่ยแต่ว่าความทรงจำดีๆก็ยังอยู่ไม่ใช่หรอความรักก็ยังคงอยู่แล้วก็สวยงามเสมอนะฉันน่ะผ่านโลกมามากกว่าคุณนะเชื่อฉันเถอะเพราะความทุกข์เนี่ยมันมากกว่าความสุขก็จริงของคุณนะนี่งั้นเอาแบบนี้ดีไหมงั้นผมจะทำให้ตัวผมเองเนี่ยกลายเป็นปอบผมจะได้อยู่กับคุณไปแบบนานแสนนานเลยนะนะพี่ดุ๊กนะเอ้าคุณขำอะไรอ่ะนี่ผมพูดจริงนะผมจริงจังนะคุณพี่ดุ๊กบอกว่าคุณเพ้อเจ้ออ่ะเอ้าพี่ดุ๊กบอกว่าคุณเป็นคนแบบนี้มันดีแล้วมันดีที่สุดแล้วแต่ถ้าเป็นคนที่คุณรักอ่ะจะดีกว่านี้ผมรู้นะว่าเลี่ยนอ่ะอดทนหน่อยแล้วกันนะผมบอกได้เลยว่ายังมีเยอะนะพี่ดุ๊กนะพี่ดุ๊กผมยินดีที่จะจับพี่อย่างเป็นทางการเลยนะผมหวังว่าพี่กับผมเล่นเพื่อนกันได้นะครับได้พี่ดุ๊กบอกว่าได้เลยแล้วพี่ดุ๊กก็ยังบอกอีกว่าอยากให้เราสองคนเนี่ยนะช่วยทำให้ออมมี่กับสิบทิศเนี่ยเขาคืนดีกันไวๆด้วยอ๋อได้สิครับพี่นี่ผมเชื่อนะว่าถ้าเกิดคนน่ะได้ลองเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยยังไงก็ตัดกันไม่ขาดหรอกคุณสวัสดีค่ะครูฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะคะอ๋อต่อหน้าพ่ออะจีบหญิงเล่นพอกายละค่ะแต่พอเจอผู้ชายอะก็พร้อมพีกายตลอดเลยค่ะอืมรักนวลสงวนตัวด้วยนะคะนวลมานี่เป่าๆนนใช่คนมาแทนสิบทิศไหมลูกค่ะครูสิบทิศไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยแล้วค่ะโอเคโอเค
ได้แหละตอนนี้มาดามอิงก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะมาช่วยพวกเราสอนเต้นละครับมาดามอิงมาแล้วครับมาพอดีเลยครับอุ้ยไหวค่ะโอ๊ยโอ๊ยยศให้ครูบอยมาช่วยคนเดียวพอโอ๊ยบอยช่วยหน่อยสิโอ๊ยเจ็บเจ็บโอ๊ยโอ๊ยค่อยนะคุณโอ๊ยปวดไปทั้งตัวเลยค่ะต้องการคนดูแลเทคแคร์แล้วก็ห่วงใยอ่ะเจ็บหนักขนาดนี้คุณน่าจะพักรักษาตัวให้หายก่อนนะอิงทำแบบนั้นไม่ได้หรอกค่ะอิงเป็นห่วงเด็กๆทุกคนอิงอยากกลับมาสอนเต้นเด็กๆค่ะน่ารักนางเอกมากปรบมือสิคะรออะไรครับครับโอ๊ยช่วงวิ่งวิ่งใครได้มองต้องวันไว้แต่สุดท้ายแค่หลอกสายตาที่เธอทำดีมันก็เก็บโดนใจอาจจะดูดีแต่ไม่ค่อยจริงใจเรื่องความรักต้องใช้เวลา Your love is like a bling 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 so bling 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 it's so shy make me so high คิดรู้มันจะไม่จริง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  like a bling 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 เธอเต้นท่าอะไรอ่ะทำไมมันดูแปลกๆเธอเต้นท่าครูเลดี้อ่ะแกสวยแล้วว่าครูไม่เคยสอนท่าเต้นนี้ใครสอนเธอพวกเธอไปเอามาจากไหนเลดี้ว่าคงไม่มีใครสอนมั้งคะออมมี่หนูคิดท่าเองใช่ไหมลูกใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ได้นะลูกประสบการณ์ยังน้อยอยู่ต้องเชื่อฟังครูแล้วท่าเต้นเธอเมื่อกี้ไม่มี energy เลยมันต้องแบบต้องอย่างนี้ถ้าพวกเธออยากชนะต้องฟังครูเพนสีและครูพี่หญิงเข้าใจกันไหมฉันถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจค่ะอย่าให้รู้นะว่ามีใครบางคนมายุ่งในเรื่องที่ไม่ควรยุ่ง โอ้ยเลดี้ไม่เห็นรู้เรื่องนี้เลยนี่มันเรื่องอะไรกันคะเนี่ยวันนี้แค่นี้ก่อนพรุ่งนี้มากกว่านี้ผมขออนุญาตเสนออะไรหน่อยได้ไหมครับได้ครับคือน้าแอบไปยินพวกเราคุยกันนะครับว่าไอ้ไฟแองเจอร์ครับเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมากเลยใช่ไหมครับนั่นน่ะตัวเก่งเต็งจ๋าเลยค่ะพวกชีคือเก่งมากน้าว่าถ้ารู้กลยุทธ์คู่แข่งนะครับเราก็สามารถจะแก้ทางได้แล้วก็จะหาวิธีการเอาชนะได้ถ้างั้นเนี่ยเราแฝงตัวเข้าไปล้วงความลับของทีมไฟท์แองเจิลกันดีไหมครับขอโทษนะพี่ถ้าเกิดว่าเราไปล้วงความลับแบบนั้นเนี่ยมันถือว่าเราโกงหรือเปล่าครับไม่โกงครับไม่โกงฮะเขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์เป็นแท็กติกฮะรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งครับโอ้ด้วยถ้าเราเข้าไปล้วงความลับแล้วเจอจุดอ่อนของคู่แข่งนะงานเนี้ยเราชนะแน่นอนอิงเห็นด้วยกับแผนนี้นะคะแต่เราจะส่งใครเข้าไปแฝงไปล้วงความลับของทีมคู่แข่งเราล่ะคะน้ำมันือนี่น้ำแน่ใจนะว่าเรากำลังแฝงตัวมาเพื่อล้วงความลับอ่ะนั่นดิโคตรจะโดดเด่นเลยนะครับอย่าทิ้งน้าสิวะน้ารู้น้าเคยเรียนมาก่อนสมัยตอนนั้นแหละน้าเป็นทหารเนี่ยน้าเขาพราวตัวแบบนี้แหละไม่มีใครผิดสังเกตหรอกขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะได้ครับได้ครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดินี่ไงนะเปิดจนคนเขามาขอถ่ายรูปเนี่ยแล้วไฟจงจะไม่สงสัยหรอกนะเราก็อย่าทำตัวให้มันน่าสงสัยสิวะไปนู้นไปนะI'm gonna make it back, back. Got a candy, yum, yum. Yeah, my booty, bum, bum. Like a bubble gum, gum. Eat it.
น่าจะประมาณ20นาทีนะผมว่าพวกเด็กๆก็คงจะมาถึงอ่ะไม่เอาจริงๆเลยนะไม่รู้ว่าการที่ไปล้วงความลับ Five Angel เนี่ยมันจะเข้าท่าหรือเปล่าอ่ะผมก็ไม่รู้นะแต่ก็คงต้องติดตามตอนต่อไปอ่ะเดี๋ยวคุณรอเด็กๆอยู่ตรงนี้ได้ไหมอ่ะพอดีฉันหิวอ่ะเลยคิดว่าตรงนู้นเนี่ยน่าจะมีไก่ป่าสักตัวสองตัวให้ฉันได้กินนี่คุณแต่คราวหน้าคุณต้องสัญญากับผมนะว่าคุณต้องฝึกกินไก่ย่างได้แล้วอ่ะรู้แล้วแต่ครั้งนี้ขอไก่ป่าก่อนนะนี่รีบไปรีบมานะคุณผมคิดถึงอ่ะพวกโจรล่าสัตว์ป่าหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยเอ็งแน่ใจนะว่าไม่มีใครเห็นแน่ว่าเราเข้ามาทำอะไรกันในป่านี้ครับพี่แน่ใจครับพี่นายสั่งไว้ว่าถ้ามีใครรู้เห็นให้ฆ่าทิ้งให้หมดเพราะถ้าข่าวรั่วออกไปว่านายอยู่เบื้องหลังนายเดือดร้อนแน่ครับเฮ้ยเปิดให้ฉันดูชัดๆเลยนะว่าข้างในนั้นมีอะไรอ่ะไม่อย่างนั้นฉันจะแชร์คลิปนี้เร็วสิอุ้ยโอ้มันซากสัตว์ป่านี่หว่าฉันคงปล่อยให้แกออกไปจากป่านี้ไม่ได้หรอกอย่ามาขวางนะนายฉันรอซากมันอยู่แล้วนายของแกจะเอาซากนี้ไปทำอะไรฮะเครื่องรางของขลังเจ้าตัวนี้นำไปทำของขลังได้เงินนับสิบล้านเชียวนะเว้ยขอบใจนะที่บอกข้อมูลน่ะฉันแชร์คลิปนี้แน่แกไม่มีโอกาสได้แชร์หรอกเฮ้ยเฮ้ยอย่านะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าครูบอยครูบอยเราจะเอาอะไรไปชนะไฟแบงโจ้อ่ะอย่าว่าแต่แกงนั้นเลยเราเอาชนะใครไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะถ้ารู้ว่าแพ้ก็ไม่น่ามาแข่งให้เสียเวลาพร้อมหรือยังที่จะพบกับพี่หนึ่งน้องแม่เป็ดเบนนี่ไม่ใช่ท่าเต้นที่ฉันสอนนี่ไม่ใช่ท่าที่อิงสอนเหมือนกันค่ะไม่ได้อยู่เพียงลำพัง